สูตรน้ำมะนาว4สูตรที่ทำให้คุณผอมไวภายใน1เดือนจะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่นายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราเลยเอาละไปรู้จักกันเลยครับกับประโยชน์ของน้ำมะนาวไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงหรือใครก็ตามนะครับก็อยากมีหุ่นสวยสุขภาพดีและดูเฟิร์มด้วยกันทั้งนั้นวันนี้เราจะนำประโยชน์จากน้ำมะนาวที่คุณหลายคนรับประทานกันอยู่บ่อยครั้งแต่อาจจะยังไม่ทราบวิธีการดื่มให้ได้ผลแบบนี้แน่ๆวันนี้เราจะมาบอกวิธีการลดความอ้วนด้วยน้ำมะนาวถึง4สูตรกันครับที่เห็นผลจริงนะขอบอกสูตรที่1ครับผมมะนาวและน้ำอุ่นเพียงแค่นำมะนาวครึ่งลูกบีบใส่แก้วชาแล้วกดน้ำอุ่นลงไปให้เต็มแก้วรับประทานตอนช่วงเช้าก่อนอาบน้ำนั่นก็สามารถทำให้คุณกำจัดของเสียในลำไส้ออกได้แล้วครับพร้อมมอบความสดชื่นให้แก่ร่างกายจึงทำให้น้ำหนักของคุณลดลงอย่างรวดเร็วครับสูตรที่2น้ำผึ้งมะนาวสามารถดีท็อกซ์กำจัดของเสียในลำไส้และกระเพาะอาหารได้สูตรนี้สามารถทำได้ทุกวันนะครับเพียงแค่ใช้น้ำมะนาว1ลูกเกลือนิดหน่อยน้ำผึ้ง1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำอุ่น1แก้วชาครับผมหลังจากนั้นให้นำส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วก็ยกดื่มครับผมตอนช่วงหลังอาหารทุกมื้อจะทำให้ร่างกายนั้นดูเฟิร์มมากยิ่งขึ้นและระบบขับถ่ายก็จะขับถ่ายดีครับไม่มีอาการท้องผูกอย่างแน่นอนสูตรผอมไวสูตรที่3เป็นสูตรที่ได้ผลจริงนะครับจากผู้ที่ลดน้ำหนักแล้ว15กิโลภายใน1เดือนนั่นก็คือสูตรโยเกิร์ตมะนาวบวกนมสดบวกน้ำผึ้งครับเพียงแค่คุณใช้ส่วนผสมเหล่านี้ก็สามารถช่วยได้แล้วส่วนผสมเหล่านี้มีต่อไปนี้ครับ1มะนาว1ลูก2นมสดครึ่งแก้วเป็นนมโคแท้ 100% นะครับ3โยเกิร์ตรสธรรมชาติครึ่งถ้วย4น้ำผึ้ง 1-2 ช้อนชาครับนำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมให้เข้ากันแล้วก็รับประทานตอนหลังอาหารเช้าก็สามารถช่วยย่อยสลายอาหารและไขมันในกระเพาะอาหารก่อนที่จะเข้าไปเผาผลาญได้โดยทันทีเลยถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับในการช่วยลดความอ้วนและกำจัดของเสียได้เป็นอย่างดีสูตรสุดท้ายครับสูตรที่4สูตรมะนาวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดสูตรนี้สามารถทำให้คุณขับของเสียในร่างกายได้จนหมดภายใน2สัปดาห์ครับเพียงแค่คุณรับประทานดังต่อไปนี้1มะนาวฝาน1ลูกนำมาแช่ไว้กับน้ำเชื่อมจากน้ำตาลทรายแดงและใส่กรีดหน่อยวิธีการรับประทานให้นำมะนาวที่เตรียมเอาไว้มาชงใส่กับน้ำอุ่นครับผมกดน้ำอุ่นประมาณ1แก้วชาแล้วนำมะนาวนั้นมาลอยหน้าไว้ประมาณ10-20นาทีแล้วก็ยกดื่มเป็นประจำครับดื่มได้ทุกมื้อยิ่งดีนะครับจะช่วยย่อยสลายแล้วขับของเสียออกจากร่างกายและที่สำคัญช่วยทำให้ของเสียที่ตกค้างในลำไส้ออกไปอย่างง่ายดายครับผมหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ